กำลังเป็นเรื่องราวของผีข้างทางนะคะเป็นเรื่องของคุณต้นที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีต้นสวัสดีครับต้นโทรจากไหนครับผมจากสระบุรีครับสระบุรีอยู่อำเภอไหนหนองแคครับผมอ๋อเรื่องที่ตัวเองจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นนานหรือยังเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี5758นี่แหละครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องในเส้นเดียวกันก็ปี62ครับผมก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าผมเป็นนักร้องนักแสดงอิสระแล้วก็เปิดร้านสักกลางวันวัยรุ่นวัยรุ่นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคือผมไปร้องเพลงปกติแล้วผมร้องเพลงก็เลิกก็กลับบ้านประมาณ 3:00 โดยประมาณนะครับคืนนั้นรู้สึกจะเป็นคืนวันโกนตอนเลิกงานปุ๊บก็คุยกับเพื่อนอะไรนักดนตรีเสร็จปุ๊บคุยเรื่องธุระเรื่องเพลงอะไรกันเสร็จก็ประมาณ 3:00 ผมกลับบ้านครับกลับบ้านผมขับรถมาคนเดียวระหว่างทางผมขับไม่เร็วนะจะบอกก่อนว่าถนนเส้นนี้มีโซนเปี่ยวแล้วก็โซนของที่มีไฟครับถ้าเป็นโซนหมู่บ้านก็จะมีไฟใช่ไหมครับแล้วออกจากห่างหมู่บ้านมาก็จะเป็นโซนเปี่ยวหน่อยแล้วจุดที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นสุสานสารภูมิที่ว่าเวลาคือคนเอาสารภูมิมาทิ้งใช่ครับผมตำแหน่งนั้นเลยครับกลับบ้านผมก็กลับมาขับรถปกติครับไม่ขับเร็วขับมาเรื่อยๆจนถึงทางเปี่ยวจุดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมเห็นเป็นคนครับเป็นคนผู้ชายร่างสูงประมาณสักประมาณ180อัพได้ครับตัวสูงๆแล้วผิวขาวมากครับซีดๆเลยใส่กางเกงขาสั้นสีขาวและเสื้อสีขาวเสื้อคอกลมครับและอีกอย่างนึงเขาไม่ใส่รองเท้าครับครับแต่สิ่งที่มันผิดหูผิดตาคือเขามายืนกลางถนนฝั่งอีกเลนสวนนะครับในเวลา 3:00 ผมก็คิดเอ็ดใจว่าเฮ้ยใครวะจะมายืนตอน 3:00 เขามายืนตรงนั้นด้วยมาส่งยาหรือเปล่าหรือว่ามาหาตกหรือมาหาปลาหรืออะไรก็ไม่น่าจะใช่แล้วท่าที่เขายืนนิ่งๆและหันหลังพอจะนึกภาพเวลาคนยืนเล่นโทรศัพท์แล้วใช้2มือจับโทรศัพท์มั้ยฮะผมไม่เห็นหัวเขาเห็นแค่ท้ายทอยครับเหมือนยืนผมมองโทรศัพท์เอ้ยผมชะลอรถเลยเพราะว่าผมนึกว่าคนก็คือเสียวว่าจะชนหรือเปล่าใช่ป่ะผมชะลอปุ๊บกดกระจกลงหันไปมองไม่เจอครับผมจะมามองว่ามีคนมาจอดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่เห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนหรือว่าคือมันต้องเห็นอ่ะใช่ป่ะล่ะพอเราชะลอแล้วก็เราเหยียบเบรกนิดนึงเพื่อให้ไฟมันตกไม่เห็นใครยืนตรงนั้นเลยครับแต่สิ่งที่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือมันชัดมากชัดเจนเหมือนคนปกติเลยครับครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมใครมันสูงมากเลยจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเพราะผิวขาวเผือกขนาดนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเห็นแบบจำมาถึงทุกวันนี้หลังจากที่กดกระจกลงปุ๊บมองไปไม่เห็นขนลุกทั้งตัวเลยครับวันต่อมาผมก็มาทำงานตามปกติครับไปร้องเพลงปกตินะครับก็เลยช่วงพักเบรกก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ครัวฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเห็นคือเห็นตาไม่ฝาดแน่นอนครับเพราะผมไม่ได้ดื่มแล้วก็แม่ครัวคนนึงเขาบอกว่าอ้าวเหรอตรงที่มีสารพระภูมิพังๆเขาทิ้งไว้นั่นเหรอเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมเลยถามว่าตายไหมครับแม่บอกว่าไม่รู้ตายหรือเปล่านะแต่ว่ามีรถชนกันตรงนั้นเริ่มจากเขาๆแล้วมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ว่าเป็นผีหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านเวลาเดิม 3:00 พอมันผ่านปุ๊บอะเนาะคนมันเคยเห็นตรงนั้นนะครับมันก็จะระแวงก็จะยังแบบมองหาเหมือนเดิมก็ไม่มีเหตุการณ์ก็ปกติแล้ววันต่อมาครับผมต้องมาซ้อมดนตรีช่วงประมาณ 4-5 โมงเย็นผมก็ขับมาและจุดที่เราเคยเห็นแล้วก็ชะลอดูสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นสเปรย์สีขาวครับขีดเป็นรูปคนนะครับก็คือมีคนประสบอุบัติเหตุตรงนี้ถูกต้องไหมใช่แล้วตรงกับจุดที่ผมเห็นเลยเนี่ยครับผมก็เลยสงสัยว่าสิ่งที่ผมเห็นนะมันเป็นผีที่อยู่ตรงศาลนั้นหรือเปล่าหรือเป็นบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมยังเป็นข้อสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับไม่ถ้าเป็นคำถามนะคำตอบนะคือวิญญาณถ้าอยู่ตรงนั้นถ้ายังไม่มีใครมาเชิญเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ตามความเชื่อนะถ้าตามความเชื่อถ้าไม่มีใครมาเชิญเขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะครับผมแล้วตรงนั้นโซนที่เปี่ยวมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วฮะเจ้าหน้าที่เขามาเก็บกวาดไปแล้วและเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ถนนเส้นเดียวกันครับครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาในหมู่บ้านหน่อยครับผมขับเข้ามาปกติครับผมเส้นเดิมแล้วเวลาเดิมประมาณ 3:00 กว่าครับที่ลองจินตนาการภาพศพที่มูลนิธิเขาห่อศพครับใช้ผ้าดิบแล้วก็ห่อศพแล้วก็มัดเป็นรูปมัดส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาเนาะครับนั่นแหละครับเห็นแบบนั้นแหละครับแต่เขาไม่ได้นอนอยู่ครับเขายืนอยู่อุ้ยแล้วหันไปมองอีกรอบนึงแล้วมันไม่เจอแล้วครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่2ตอนนั้นคุณต้นอยู่คนเดียวใช่ไหมคนเดียวครับผมขับรถกลับบ้านคนเดียวครับ
ึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่เราเห็นแล้วเรามองไปถนนแล้วก็มองกลับไปอีกครั้งนึงอ่ะมันจะไม่เจออืมถูกต้องแล้วผมก็นึกในใจนะตอนที่ขับรถกลับบ้านอ่ะเอ๊ะมูลนิธิเขาลืมศพใครหรือเปล่าแต่เขาจะเอาศพตั้งขึ้นมาเหรอคุณต้นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมแบบผมว่าผีแน่นอนแต่เพราะว่าไม่ได้พิงกับอะไรนะยืนตรงๆคนเดียวได้เลยใช่ไหมใช่ครับตรงฟุตบาทตรงที่คนเดินเลยครับก็คือเป็นคำถามว่าคืออะไรแสดงว่าปกติคุณเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ถึงกับมีเซนเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีแต่ก็ไม่ได้อยากเจอครับครับช่วงเวลาที่เรากลับบ้านด้วยแหละเนาะมันก็เป็นช่วงเวลาเอื้ออำนวยให้เราอาจจะเจออะไรเหล่านี้ได้ง่ายใช่ครับแล้วผมงงคือเวลาตีสามคงไม่มีใครมาวิ่งเล่นมายืนรอมายืนกลางถนนแล้วมันเห็นมันเป็นภาพติดตามาจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็เหตุการณ์หนึ่งถนนเส้นเดียวกันอันนี้ก่อนถึงก่อนเข้าจะเขตบ้านผมครับครับคือยังอยู่ในเส้นเปี่ยวอยู่เส้นเนี้ยผมขับรถมาปกติเวลาตีสามเหมือนเดิมตีสามกว่าเหมือนเดิมเลิกงานประมาณนี้ครับก็กลับมาเห็นคนเดินข้างถนนครับแล้วใส่ชุดกางเกงขาสั้นแบบเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ไม่ใส่รองเท้าเห็นแบบลางๆคือไฟรถเราอะสว่างใช่ป่ะล่ะมันก็ดูว่าเออเขาเหมือนเขามาหาปลาหรือเปล่าอ่างเกงขาสั้นสีดำเสื้อสีแดงอะไรประมาณนี้พอเห็นปุ๊บผ่านมาอีกประมาณ500เมตรครับเห็นคนคนเดิมครับเดินต่อมันเหมือนแดจาวูครับผมก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรตอนแรกเราเห็นเขาแล้วมันไม่น่าจะใช่ว่าเป็นเพื่อนเขาที่จะมาเดินอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าแต่มัน500เมตรเลยนะถือว่ามาแบบบ๊อบแวมแวมเนาะให้ได้เสียวเนาะโอเคขอบคุณคุณต้นมากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับโชคดีครับคุณต้นสวัสดีค่ะอังคารคลุมโปง